ซำไม่ลืมเกรดวรินทร์อาลัยพี่ถนอมพร้อมเผยเรื่องที่ไม่มีใครรู้ จากกรณีที่ถนอมสามโทนนักร้องนักแสดงชื่อดังที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับวันนี้29มีนาคม2539ามกท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความอาลัยจำนวนมากเช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มชื่อดังเกรดวรินทรปัญหาการได้เคลื่อนไหวแสดงความอาลัยการจากไปของพี่ถนอมโดยโพสต์อินสตาแกรมแอดเกร n d e r สกร์ r รนเดระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่น ด้วยครับรู้ข่าวเมื่อเช้าใจหายเลยเคยทํางานกับพี่หนอมแค่เรื่องเดียวกับบทจ่าเฉยพี่หนอมน่ารักมากๆผมจาภาพตอนที่พี่ลืมพูดของตัวเองแล้วเล่นอย่างเนียนถ่ายอย่างเซียนได้อยู่เลยครับหลับให้สบายครับพี่อย่างน้อยผมก็เคยขับรถให้พี่นั่งทางเราขอแสดงความอาลัยมณฑที่นี่ด้วยนะคะ